าวยู19กลับถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพส่วนยู21บินลัดฟ้าสู่ประเทศเม็กซิโกเตรียมลุยศึกชิงแชมป์โลกส่วนน้องเฟิร์นวริศราศรีทาเลิศร่วมทีมชุดยู21เพื่อไปทำหน้าที่ให้กับประเทศชาติต่อสวัสดีครับมาอัปเดตข่าวสารของทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยชุด U19 กับชุด U21 กันครับซึ่งสาวไทยชุด U19 ก็เดินทางถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยอย่างปลอดภัยโดยสวัสดิภาพซึ่งเดินทางจากประเทศฮังการีไปต่อเครื่องที่ประเทศตุรกีถึงสนามบินสุวรรณภูมิวันที่13สิงหาที่ผ่านมานะครับเวลาประมาณบ่าย3กว่าๆนะครับส่วนสาวไทย U21 ก็เดินทางลัดฟ้าสู่ประเทศเม็กซิโกเพื่อร่วมศึกการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกรุ่นอายุ21ปีนะครับซึ่งสาวไทยชุด U19 จะมี1คนที่ได้เดินทางไปกับทีมชุด U21 ก็คือน้องเฟิร์นวริศราศรีทาเลิศนะครับส่วนโปรแกรมการแข่งขันของวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยชุด U21 ปีชิงแชมป์โลกซึ่งจะเป็นเวลาตามเวลาประเทศไทยนะครับวันที่18สิงหาคม2566เวลา 6:00 นพบกับทีมชาติอียิปต์นะครับวันที่19สิงหาคมพบกับเม็กซิโกในเวลา 9:00 นครับแล้วก็วันที่20สิงหาคมพบกับทีมชาติญี่ปุ่นเวลา 06:00 น 6:00 นครับรอเป็นกำลังใจให้นักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยชุด U19 และก็ U21 ปีนะครับเดี๋ยวช่องทางการรับชมเดี๋ยวแอดมินจะมาอัปเดตให้ทราบอีกครั้งนึงนะครับไปรับชมภาพบรรยากาศการเดินทางของสาวๆ U19 ปีและ U21 ปีกันเลยครับเลี้ยวขวาไปเข้าไปเลยครับไม่ไหวเลยพี่คิวกำลังจะกลับแล้วไม่เอียงนะก็ไม่เอียงนะสบายสบาย